าสิซื้อแม่บอกแพงเนี่ยต้องเห็นลูกมันแม่แม่ทอสร้างให้ลูกทอเมียวก็มีแม่ทอเมียวให้ลูกทอสร้างยกตัวอย่างแม่ของกาลเกียรติบ่แม่นว่าเขาจุงผ้าตลาดนัดลูกเก้าเจริญดีไปให้ก็ว่าลูกเก้าเจริญได้จากเดือนแล้ว13เดือนทั้งที่แม่ต้องนี่ไอ้ใบผสมใบนี้เพิ่งพิมพ์มาได้5เดือนที่อยากเห็นวงการควายงามเนี่ยตัดสินควายงามที่แท้จริงนี่แหละเป้าหมายพี่พี่อยากเห็นไหนครับผมสวัสดีครับผมซื้อแท้ซื้ออาทิตย์พลารักษ์ครับผมถ้าซื้อในวงการเขาเขาเอิ้นผมห้อยต่ำแหละครับเจ้าของฟาร์มย่ำไหมทองฟาร์มครับผมแต่จะกี่ตะกอนเนาะตะกี้ตะกอนเขาเลี้ยงงองามอยู่แล้วซึ่งเป็นคนที่มักเลี้ยงของงามบ่ง่ายเถาะมักเลี้ยงของงามบัดนี้มีโอกาสไปขอนแก่นเมื่อ6ปีที่แล้วไปเห็นนี่ละบินนี่ละจุงควายเขาสนามมาเอ๊วันนี้ก็เลยว่าเอ๊บินจุงควายเขาสนามเขาก็ว่าลูกตัวนั้นตัวนี้เนาะตะกี้บอลท่านได้สนใจเด้ว่าเป็นลูกตัวใดเลยแต่ว่าพวกเพชรอุดรพวกยังฮู้จักไปแล้วฮู้จักพวกเพชรอุดรปานสุรินทร์น่ะฮู้จักว่าเป็นสายปานสุรินทร์เนี่ยมันก็ดีมาทั้งสุรินทร์ทั้งบุรีรัมย์ทั้งพุ่นถ้าเพชรอุดรนี่ถ้าเพชรอุดรนี่จากขอนแก่นเฮานี่ไปซึ่งสิมีพวกบักท้องล้วนลูกเพชรอุดรอยู่ขอนแก่นนี่แล้วก็อยู่อุดรก็มีเพชรอุดรนั่นล่ะโตที่มันดังขึ้นมาภาคหลังก็มีเบิ่มพันล้านเนาะขึ้นมาก็เริ่มสนใจที่นี่ไปเห็นบินบอลระเบือเนี่ยจุงควายลงสนามก็เริ่มสนใจแล้วก็เลยมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกับควายที่ควายตะที่ตะของเลี้ยงอยู่ก็เลยคิดวิเคราะห์ว่าคูเทียดยังไงมันดีเด้ค่อยไงก็เลยเริ่มปรับจากหนึ่งปรับจากสามตัวเป็นตัวหนึ่งสินะน้องนุ้ยมันยังเมื่อยแต่ของมันก็เริ่มไปเรื่อยๆทีเนี้ยเอามาตอนแรกคิดว่าคนว่าเขาบ้าเถอะไปเนาะสมัยตะกี้ซื้อควายตัวละ60,000-70,000ถือว่าบ้าเนี่ยเขาซื้อกันตัวละ20,000ก็ถือว่าแพงแล้วไอ้ซื้อตัวละ70,000จังเสียมันก็เลยพอเขามาเรียกอีดีมันเกิดอาชีพนะครับน้องหนุ่ยเสียว่าตั้งแต่เกิดได้ไงมาตั้งแต่เลี้ยงควายงามมันน่ะควายน่ะพึ่งมาออกลูกแล้วกับไอ้น่ะแค่3ตัวนี่นะเนี่ยน้องนั่นขายเปิดเลี้ยงไว้เพราะมันสมบูรณ์เอียงมาที่คนมาเบิ่งที่กะเพิ่นมักน้ําเฮากับแบ่งไปทีนะแต่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าบ่อยากเบิ่งลูกมันก็ขายแล้วน่ะตัวนี้เขาก็มาให้ถึง2กิโลกว่าก็บ่ได้ขายเขามาให้พร้อมกับเพชรมุกดาที่น้องหนุ่ยเห็นละ2ตัวเนี่ยเขาให้4กิโล5ขีด4ล้าน5ก็บ่ได้ขายก็ว่าเอาไว้ก่อนจังซี่นะมันหายากเนาะน้องนุ้ยไว้ตัวใหญ่ก็ได้ก็เลยว่าเอาไว้เป็นหลักเป็นฐานก่อนราคาควายควายมันบ่ได้ลงเด้น้องนุ้ยค่ะแค่คนซื้อควายผิดเฉยๆกับความรู้สึกของคนที่ว่าสมมุติว่าเนี่ยจังพี่ซื้อตัวนี้มาสมมุติเนาะพี่ซื้อตัวนี้มา 240,000 อย่างเสียน้องนุ้ยแล้วย้ำที่ขายเขามาให้แค่ 160,000-170,000 จ้ะน่ะความในใจของเกษตรกรคือควายล้งติจังซี่นะมันนี่ก็ไปบอกพี่บอกน้องตะทองบอกจังไหนล่ะปากต่อปากว่าอู้ซื้อมา 200,000 กว่าเขามาให้ 100,000 กว่าแสดงว่าควายล้งทีนะอันที่จริงมันไม่ได้ลงตัวที่มันดีตัวที่มันงามมันก็ยังทรงคุณค่าคือเก่าจ้ะอย่าไปโทษว่าควายล้งโทษตัวเองว่าซื้อควายผิดนะครับตอนนั้นเนี่ยพี่รู้สึกตอนที่กระแสควายมาแห้งเนาะน้องนุ้ยพี่รู้สึกว่าเป็นห่วงเกษตรกรที่รวบรวมเงินเบิดกระเป๋าน่ะไปซื้อควายตัวละ 200,000 กว่าน่ะแต่ทำไมพี่ไม่ซื้อควายอย่างนั้นมาขายเพราะพี่รู้ไงว่าสักวันนึงมันที่เป็นอย่างซี่ไงแล้วมันสิมาหยุ่งประสาทตะของตอนแรกก็ได้ตอนแรกขายได้กับไรมันแมนอยู่วันนี้มันง้ำเพิ่นอยากขายพอมันที่เป็นตาบาปเฮาแล้วก็มันก็สิเป็นการเสียเครดิตเสียชื่อเสียงเขาว่าเขาเป็นคนหาแห่งที่นะนั่นละซึ่งก็อยากเตือนพี่น้องเกษตรกรว่าห้อยมันก็แม่ห้อยมันก็มีทั้งดีทั้งบ่ดีเนาะก็หาหม่องที่แบบว่าเสียถือได้แน่จังซี่นะบ่แม่นว่าเขาว่าลูกตัวใดก็ที่เอาโลดที่นะการซื้อแม่ควายน่ะตำราของพี่น่ะพี่ก็ขอยกย่องบุคคลนึงให้เป็นครูบาอาจารย์คือพ่อแก่นศรีทานนะ
พราะแกเป็นคนบอกพี่คนแรกเลยถ้าจะซื้อแม่บอกแพงเนี่ยต้องเห็นลูกมันต้องเห็นลูกมันมันเคยส่งลูกอย่างไรมันก็ส่งลูกอย่างสั่นควายแม่ทอสร้างให้ลูกทอเมียวก็มีแม่ทอเมียวให้ลูกทอสร้างยกตัวอย่างแม่ของกาลเกียรตินี่ว่าสูงหลายเลยน้องร้อยสี่สิบสันได้แม่ของกาลเกียรตินะแล้วลูกเขาเป็นยังคือเปียร้อยหกสิบได้เอาเนี่ยแสดงว่าแม่เขาส่งลูกคุณบ่ล่ะซื้ออยู่แต่ว่าซื้อถือครับบ่ห่าวครับเพราะว่าพี่ซื้อทุกตัวเนี่ยน้องนุ้ยพี่บ่ได้หวังว่ากูซื้อมาปุ๊บกูต้องขายเลยพี่บ่ได้หวังว่าท่านซื้อทุกตัวเขาหวังเลี้ยงก่อนเด้หวังเลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยถ้าเขามาถูกใจเขามามักน้ำก็ค่อยแบ่งต่อไปถ้าเขายังบ่มักน้ำเขาก็ต้องเลี้ยงจนมันออกลูกออกดอกมาน้องนุ้ยวะครับนั่นแหละเพราะนั่นน่ะเลือกซื้อเลือกซื้อควายเนี่ยอย่าไปเลือกใส่ใจคนอื่นหลายเลือกให้มันมักในใจเจ้าของน่ะมันยังเลี้ยงมีความสุขนึกภาพออกเลยนะคำถามเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้ายังถ้าเกิดว่าคนคนนั้นยังบ่ฮ้อนยังบ่ฮ้อนหมายถึงว่าบ่ได้เดือดร้อนเงินบ่ได้เดือดร้อนที่ใส่เงินใส่หยังถ้าเกิดว่าบ่มีงบที่ไปซื้อตัวใหญ่มาแทนมันก็ต้องเลี้ยงมันต่อไปน้องนุ้ยเลี้ยงมันต่อไปแล้วก็ผสมพ่อดีๆไปนะผสมพ่อดีๆไปถ้ามันบ่ตายจากกันนะมันบ่ขาดทุนเป็นดอกควายนะต้องเลี้ยงจนมันออกเมียแพลูกต้องใส่ความอดทนจากหน่อยนึงหรือว่าผู้ใดที่มีงบอยู่แล้วถ้าซื้อมาผิดซะ3ตัวคำนวณมันแล้ว3ตัวนี่ขาดทุน 200,000 จ้ะก็ย้ําขาดไปซะเราไปหาซื้อตัวดีๆมาแก้ไขใหม่มันไวกว่ากันวิธีเนี่ยมันไวกว่ากันหลายเพราะว่าถามว่าพี่เนี่ยประสบการณ์พี่เนี่ยก็จังน้องนุ้ยเคยได้ยินซื้อเสียงเนาะจ้ะก็ว่าเป็นเบอร์ต้นๆของนักซื้อหวยจ้ะก็ยังเคยผ่านนะครับขาดทุนเป็นล้านก็มีนะแต่ละตัวก็ย้อนว่าเสียเขานี่แหละเขาว่าเนี่ยน้องนุ้ยเพราะนั้นพิสูจน์ให้มันชัดเจนนะครับพิสูจน์ให้มันชัดเจนแล้วก็ถ้าที่เลือกเสื้อค้นน่ะต้องเสื้อค้นที่หนาเสื้อถือได้หลายเติบบ่แม่นว่าเขาจุงผ้าตลาดนัดลูกเก้าเจริญเดใบให้ก็ว่าลูกเก้าเจริญได้จากเดือนแล้ว13เดือนทั้งที่ไหมน้องนุ้ยไอใบผสมใบนี่เพิ่งพิมพ์มาได้5เดือนลูกกล้วยหนองบัวจังสิแม่5คนแม่ไปเบิ่งอ่านการเขียนอายุลูกควาย8เดือนแต่ว่าลอดที่ดันหลอดดีดนะมันพอ3เดือนอยู่นั่นล่ะมันต้องศึกษาก่อนครับอีหยังก็สร้างมีใจรักแล้วก็ต้องมีความรู้พร้อมมีตังต้องมีตาแล้วก็มีความรู้นั่นล่ะไอ้บอกไปได้เท่านั้นล่ะแล้วก็ถ้าจะเสียโคตรก็ต้องมีโคตรที่น่าเชื่อถือได้โคตรนี่ตัวสำคัญแน่น้องนุ้ยพี่สิบอกก่อนจังน้องสมมุติว่าน้องนุ้ยมาเล่นควายใหม่เนาะขอมาหาพี่อยากได้ควายตุนอยากสมมุติว่าอยากได้ควายประเภทตะวันเป็นบ่เพื่อนที่ขายเท่าใดเนาะโคตรคิดว่าซื้อแล้วคันโคตรอยากกินนั่นลูกศิษย์อะน้องนุ้ยพูดบอกเจ้าของควายแล้วบ่จังไรมันก็ซื้อคันคอยบอกซื้อเป็นบ่ล่ะบวกก็ให้คอยได้อยากหาเงินจากแสนนึงกลับกลายเป็นคนซื้อได้ควายแพงแล้วเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามีตามีความรู้แล้วน่ะบ่ต้องไปเชียร์คนอื่นไปย่างหาซื้อเองรวดไปหาซื้อในคอกที่ดีๆจังมาซื้อน้ำพี่นี่ทำหาใบหาหลอดบ่มีเด้ฟาดทิมเบิร์ดผสมแล้วเป็นสั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สิมีแต่เทพมังกรเนาะเดี๋ยวนะผสมครับผมแต่ว่าปีหน้าก็สิใส่ตัวอื่นหลายอยู่เพราะว่าลูกเทพมังกรก็สิหลายนะครับผมก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับก่อนสิเอาเงินออกจากกระเป๋านะคิดที่ๆหยังแหลกๆซะก่อนนะครับเพราะว่าเงินเสียน 200,000 บางคนก็ไปกู้ธกส.มาแม่นบ่ล่ะฮอดหลายปีมาน่ะมันก็ต้องเอาเงินไปคืนเขาจังซี่อย่าไปเอามาอย่าไปเอามาซื้อเพราะว่าบางทีเฮาซื้อมาเพราะมันก็ขายบ่ได้เลยนะถ้าเกิดว่ามีทุนมีฮ้อนของเจ้าของน่ะซื้อมาเลี้ยงโลดงอควายน่ะจังได๋มันก็บ่ขาดทุนดอกถ้ามีควายฝูงพอ10ตัวแล้วน่ะแล้วก็ผสมพอดีๆถ้าบ่อยากไอ้ผสมเทียมเฮาก็ไปหาซื้อพ่อพันธุ์ที่มันมีสายเลือดแน่นบ่ล่ะมาคุ้มฝูงไว้สนุกขายถ้ามี10เมียได้ขายอยู่เดียวย่างที่ได้ 300,000 ต่อปีน้องนุ้ยแบบสไตล์พี่นะจ้ะซื้อเมียลูกตัวเมียเลยเพราะว่าอย่างที่ถ้าซื้อจังซี่คือพี่น่ะจ้ะมันทําซื้อเลขเด้จ้ะอันนี้ทําบ่มากันส่งลูกมันบ่ซื้อเด้อันนี้ซ้ําซื้อเลขเด้นะครับนะ
ราะนั่นน่ะซื้อแม่ลูกตัวเมียที่ลูกมันย่างน้ำกลต้อย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 เลยน่ะนั่นละได้ตัวเมียได้สองตัวแล้วน่ะน้องนุ้ยพอเมียพอลูกมันใหญ่ขึ้นมามันก็ผสมได้มันก็เป็นสองแม่พันธุ์แล้วบ่เออนั่นละเอาง่ายๆสั้นละรวดอ่ะความสำเร็จความสำเร็จของคนเฮามันก็บ่คือกันเนาะน้องนุ้ยเนาะจังพี่อยู่เท่าซุมึงอีพี่ก็ยังว่าพี่ยังบ่ทันประสบความสำเร็จถึงที่สุดนะแต่ความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าจริงใจต่อลูกค้าแต่จริงใจต่อลูกค้าเนี่ยบางลูกค้าบางคนก็บ่จริงใจกับเฮาเด้น้องนุ้ยเออนั่นล่ะแต่เฮาก็ยังยึดมั่นคือเฮายึดมั่นว่าเฮาเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดดีที่สุดแล้วก็เท่านั้นละพี่น้องฝากไว้พ่อค้าพ่อขายคือกันก็ได้เอาความดีสู่รถเอาความจริงสู่รถซื้อให้เพิ่นซื้อด้วยความเสน่หาเฮาอย่าไปซื้อด้วยกลอย่างเขาอื่นกลหลอกล่อช่อโกงมันบ่ดีครับเอาด้วยความจริงแล้วความเสน่หาจังเมียเนี่ยจังพูดไอ้สิมาซื้อพี่ก็ยังบอกนุ่ยถามหลายเที่ยเราพี่ตั้มเปิดบ่พี่ตั้มเปิดบ่พี่ก็ยังว่าบอกว่าบ่ได้เปิดแม่นบ่ล่ะให้มันออกลูกก่อนนั่นแหละกำหนดมันนี่ละวันที่5ที่6นี่ละแต่ว่านี่ที่คอดก่อนอยู่ดอกอันนี้ก็ได้อันนี้บอกกันตรงๆท่านพี่น้องที่เขามาเยี่ยมมาชมกะมาเบิ้งครับควายน่ะก็มีหลายเกรดหลายราคานะครับอยู่นี่มีตั้งแต่หลักแสนฮอดหลัก3ล้าน4ล้านพุ่นละอันนี้เว้ากันตรงๆนะครับผมอยู่ที่ว่าพี่น้องน่ะสิอยากเลี้ยงแบบใดก่อนสิมาซื้อควายผมทุกคนมานั่งเว้ากับผมผมสิถามตรงๆเลยว่าจะเลี้ยงแบบไหนจ้ะอื้อฉาบช่วยฉาบฉวยคืออย่างที่เลี้ยงอ้วนแล้วขายอันนี้เนี่ยนำไปซื้อตลาดนัดซื้อควายโค้งควายนี่เลยอันนั้นปลอดภัยกว่าบ่น้องนุ้ยหนึ่งมันไม่แพงแม่นบ่ล่ะควายโค้งควายอย่างเอามาคุณมาเลี้ยงมันอ้วนแล้วขายสินะเลี้ยงเพื่อตั้งเล่าตั้งกอก็ยังพี่บอกน้องนุ้ยล่ะสิแนะนำให้ซื้อแม่ลูกตัวแม่เลยเลี้ยงเพื่อการประกวดแต่อีกกรณีนึงเด็กน้องนุ้ยแม่นบ่นี่ล่ะที่ไอ้ไรฟังเลี้ยงเพื่อฉาบฉวยตั้งเราตั้งกอเลี้ยงเพื่อประกวด3อย่างนะมีให้เลือกเบิดละพี่แต่ว่าเลี้ยงฉาบชวยนี่พี่สิแนะนำให้ไปศึกษาตามตลาดนัดคือเอามาเลี้ยงจากเดือน2เดือนขายได้กำไรตัวละ 4,000 5,000 ที่ก็ขายไปเป็นอาชีพเสริมสินะแต่ว่าถ้าสิมาซื้อทุนหนักๆคือเฮานี่มันก็ต้องเลี้ยงโดนแน่นบ่ล่ะครับผมเป้าหมายสูงสุดติพี่อยากเห็นวงการควายงามเนี่ยตัดสินควายงามที่แท้จริงนี่แหละเป้าหมายพี่พี่อยากเห็นไหนเพราะทุกมื้อนี้อันนี้ก็บ่แม่นติ่งเพิ่นเนาะเอ้าคอมเมนต์เลยล่ะเอ้าว่าไงเถาะพวกกูพวกมึงมันหลายน้องนุ่ยจ้ะมันเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาท้อสับสนแม่นควายเกษตรกรเข้าไปงามกว่าควายอันพรรคพวกฝูงตะหองน่ะก็ต้องยอมรับว่าควายเกษตรกรงามก็ต้องให้กําลังใจเพิ่นแม่นบ่น้องนุ่ยตั้งกันนี่ครับเวลานั้นประกวดเกษตรกรเมารถไปนั่งจำประเด็กไปนั่งกินไก่ต้มกินไก่ตั้งกันกับใครยังไงด้วยครับแม่นบ่น้องนุ้ยว่านั่งกินเหล้ารู้ๆนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจอยู่นะครับซึ่งถ้าผู้ใดเห็นผมในสนามประกวดผมที่ครบได้ทุกคนอยู่นั่นน่ะครบได้ทุกชนชั้นครับผมผมที่เป็นคนสั้นเมาแล้วก็หายังเลาะกวนหมู่ซะละทางการติดต่อของผมนะครับFacebook ของผมกะลูกชายหลาหลานปูเล1เฟสนะครับผมแล้วกะย่ำไหมทองฟาร์มนะครับผม1เฟสนะครับเบอร์โทรกะ062-376-7709นะครับที่ตั้งก็อยู่บ้านหนองหลอดนะครับบ้านหนองผักหลอดตำบลบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิเฮานี่ล่ะสังเกตง่ายๆบ้านสมโอวานครับผมสันมื้อนี้กะขอบคุณพี่ตั้มหลายๆเนาะจ้ะได้ความรู้หลายครับผมขอบคุณครับ